ผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของระเบิดเวลาหรือว่าหายนะทางเศรษฐกิจนะคะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้พาไปดูกรณีที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกากันหน่อยค่ะแม้ว่าล่าสุดเขาจะสามารถรอดพ้นจากเรื่องของการเพิ่มเพดานหนี้มาได้แต่แน่นอนว่าสถานะทางการคลังของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ไม่แข็งแรงเอาซะเลยจนถึงขั้นที่อาจจะเหลือเงินที่อยู่ในคลังน้อยกว่าบรรดามหาเศรษฐีในระดับโลกด้วยซ้ำไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันกับพี่เจษฎ์โสพลในช่วง Business World ค่ะสหรัฐอเมริกายังมีประเด็นให้พูดถึงกันอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำกันได้ 1-2 เดือนก่อนหน้านี้เคยมีปัญหามีข่าวคราวออกมาแล้วเรื่องของความจำเป็นในการที่จะต้องขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาไม่อย่างนั้นรัฐบาลสหรัฐจะมีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้และมันจะทำให้เกิดวิกฤตตามมาเยอะจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาครับทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่ครั้งนี้พอเอาตัวเลขเงินคงคลังของรัฐบาลสหรัฐออกมาเปรียบเทียบกับบรรดามหาเศรษฐีต่างๆบนโลกนี้กลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนว่าที่บอกว่าสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องเงินคงคลังตัวเลขมันหายไปมากน้อยขนาดไหนดูตัวเลขกันหน่อยครับตัวเลขของเงินคงคลังของสหรัฐอเมริกาตัวเลขต่ำลงนะครับตัวเลขณ25พฤษภาคมที่ผ่านมามีเงินสดเหลืออยู่ประมาณ 38,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงมาจาก 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าเงินคงคลังของรัฐบาลสหรัฐลงมาใกล้ๆแตะจุดต่ำสุดคือประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าพูดถึงแค่ปัญหาการขยายเพดานหนี้สหรัฐเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทุกครั้งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแต่เมื่อตัวเลขมันต่ำออกมาแบบนี้มีการเปรียบเทียบกันว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบเงินคงคลังหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นพูดถึงฐานะของรัฐบาลสหรัฐกับบรรดามหาเศรษฐีที่เขามีการจัดอันดับโดยทั่วไปอยู่แล้วตัวเลขเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันใกล้เคียงกันกลายเป็นว่ามหาเศรษฐีต่างๆเหล่านี้อาจจะมีเงินมากกว่าเงินคงคลังของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้เหล่านี้ที่คือชื่อ3ชื่อที่หยิบมายกมาให้ดูครับเบอร์นาร์ดอาร์โนมีอยู่ประมาณ 193,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีลอนมัสประมาณ 180,000 กว่าแต่ต้องยอมบอกก่อนนะครับว่า2ชื่อนี้ตัวเลขมูลค่าของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงและก็ตำแหน่งอาจจะมีการสลับกันไปสลับกันมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าอาจจะอยู่กับมูลค่าหุ้นที่เขาถืออยู่ก็เป็นไปได้หรือจะเป็นเจฟเวซอสมีอยู่ประมาณ 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเปรียบเทียบให้เห็นเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์เงินคงคลังของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดูจะมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับมหาเศรษฐีของสหรัฐนะครับอย่างเจฟเวซอสเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Amazon อันนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเบอร์นาร์ดอาร์โนเป็นประธานบริษัท LVMH สินค้าแฟชั่นแบรนด์ระดับหรูต่างๆเยอะแยะอยู่กับเขาทั้งหมดอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของTesla เป็น CEO ของ Twitter อย่างนี้เป็นต้นและยังไม่นับรวมนะครับถ้าเราไปไล่ชื่อตามๆมาก็จะพบว่ามหาเศรษฐีที่เงินสดด้วยรวมมูลค่าแล้วมากกว่าเงินของรัฐบาลสหรัฐมีทั้งไมเคิลเดล CEO ของ Dellนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นักลงทุนระดับตำนานมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook อย่างนี้เป็นต้นยังไม่นับรวมมหาเศรษฐีที่อาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงมากนักไม่ค่อยเป็นข่าวมากนักนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นฟรองซัวปิโนที่เขาดูแลแบรนด์หรูๆอย่างกุชชี่หรือว่าจะเป็นอลันวอชิมอร์เป็นประธานบริหารของชาแนลอย่างนี้เป็นต้นกลับมาที่ประเด็นเรื่องของการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาเราจนถึงวันนี้เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าเส้นตาย5มิถุนายนที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาประกาศเอาไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ขยายเพดานหนี้ให้ทันสุดท้ายรัฐบาลสหรัฐจะไม่มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในการจ่ายหนี้ต่างๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นวิกฤตไม่ใช่เฉพาะของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นวิกฤตของทั้งโลกปัญหานั้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับประธานาธิบดีมีการพูดคุยหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานสภาจนกระทั่งสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาออกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสามารถตกลงกับประธานสภาเควินแมคคาร์ธีได้เป็นการขยายออกไปครับขยายเพดานหนี้ออกไปจนถึง1มกราคม2568เพราะยังมีในรายละเอียดอยู่พอสมควรที่ต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขของตัวเองสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐณวันนี้ผ่านพ้นไปได้
แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบสรุปจบไปทีเดียวครับมันเป็นแค่การขยายระยะเวลาออกไประยะหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วสหรัฐอเมริกาเจอปัญหาแบบนี้ได้ทุกประเทศก็สามารถเจอปัญหาแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือว่าการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างบนโลกนี้ถ้าต้องการยังมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกไม่ว่าใครต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้คือ Business World ครับถือว่าครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมเนื้อหาที่วันนี้เราสองคนตั้งใจนำมาฝากกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ